พิเชษเตรียมกล่องสุ่มจัดฉลากนะครับประธานกรรมาธิการหากตกลงกันไม่ได้รั่นต้องจบในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คืออีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่วันนี้ยังตกลงกันไม่ได้นะครับเรื่องของประธานกรรมาธิการนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นเพราะมีประธานกรรมาธิการอยู่นะครับเป็นกรรมการด้านการตรวจสอบนะครับที่ยังตกลงกันไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าวันนี้รัฐบาลบอกว่าจะทำงานแบบโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมานะครับให้ตรวจสอบได้แต่นะครับต้องการที่จะนะครับนั่งเป็นประธานกรรมการกรรมาธิการด้านการตรวจสอบนะครับแล้วบอกว่าจะโปร่งใสจะชัดเจนจะตรงไปตรงมาจะไม่มีทุจริตจะไม่มีคอร์รัปชันมันเป็นไปได้ยังไงครับคำถามคือวันนี้นะครับทำไมรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับพรรคของรัฐบาลเนี่ยจะต้องการนั่งนะครับในตำแหน่งนะครับประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยผมก็บอกเสมอว่าจริงๆแล้วการแบ่งประธานกรรมธิการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าวันนี้คุณคิดถึงประเทศชาติและคุณคิดถึงประชาชนคุณจะแบ่งประธานกรรมธิการไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเป็นกรรมธิการด้านการตรวจสอบเนี่ยต้องให้ฝ่ายค้านเป็นคนเลือกไปเลยครับฝ่ายค้านต้องการนั่งประธานกรรมธิการด้านการตรวจสอบตรงไหนนะครับด้านการตรวจสอบงบประมาณในการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั่งไปเลยครับนะครับให้ฝ่ายค้านเป็นคนเลือกไปก่อนเลยครับถ้าเป็นนะครับประธานกรรมาการด้านการตรวจสอบเหตุผลเพราะอะไรครับในเมื่อรัฐบาลเป็นฝ่ายที่บริหารถูกต้องไหมบริหารงบประมาณบริหารนโยบายบริหารต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีการทุจริตได้คอร์รัปชันได้โกงกินได้รับสวยรับสินบนได้ถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะงบประมาณทั้งหมดนะครับอยู่กับฝ่ายรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับฝ่ายที่ตรวจสอบรัฐบาลก็คือฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นนะครับประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบต้องให้ฝ่ายค้านเป็นคนดูแลเพราะฝ่ายค้านเขาจะได้ทำการตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเต็มที่นะแต่ถ้าวันนี้รัฐบาลเองต้องการที่จะนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะโกงใช่ไหมต้องการจะทุจริตใช่ไหมต้องการจะคอร์รัปชันใช่ไหมถึงไม่ยอมให้ฝ่ายค้านนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบเพราะอะไรครับเพราะถ้าฝ่ายค้านนะครับนั่งประธานกรรมาธิการด้านตรวจสอบเนี่ยตัวเองจะโกงไม่ได้จะทุจริตไม่ได้จะคอร์รัปชันไม่ได้จะรับสวยไม่ได้จะรับสินบนไม่ได้ใช่หรือเปล่านะครับเพราะถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่คิดจะโกงไม่คิดจะกินไม่คิดจะคอร์รัปชันไม่คิดจะทุจริตไม่คิดจะรับสวยรับสินบนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะต้องไม่กลัวเรื่องของการตรวจสอบและต้องยินดีให้ฝ่ายค้านนั่งประธานกรรมาธิการเพื่อทำการตรวจสอบตัวเองเพราะตัวเองโปร่งใสอยู่แล้วชัดเจนตรงไปตรงมาทำไมต้องกลัวการตรวจสอบแต่วันนี้รัฐบาลต้องการนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบนั่นมาแสดงให้เห็นว่าเจตนาของนะครับรัฐบาลต้องการจะโกงหรือเปล่านะครับต้องการจะกินหรือเปล่าต้องการจะทุจริตหรือเปล่าต้องการจะคอร์รัปชันหรือเปล่าต้องการจะรับสวยรับสินบนหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าตัวเองนั่งเป็นประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบแน่นอนครับใครจะมาตรวจสอบได้ล่ะครับยื่นมานะครับก็ตีตกยื่นมาก็ดองเอาไว้ยื่นมาก็ไม่มีการตรวจสอบใช่หรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะกรรมการด้านการตรวจสอบเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นของฝ่ายค้านนี่คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าวันนี้นะครับกรรมาธิการด้านการสนับสนุนต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรเงี้ยฝ่ายรัฐบาลเป็นคนนั่งอันนี้ไปเลยครับยินดีเลยครับไปเลยเพราะอะไรครับเพราะมันจะได้ไปสนับสนุนนะครับในนโยบายของกระทรวงต่างๆนโยบายของที่ต่างๆแต่วันนี้นะครับกรรมาธิการด้านการตรวจสอบมันสมควรจะให้ฝ่ายค้านเป็นคนนั่งแต่ทำไมวันนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลนะครับพรรคของฝ่ายรัฐบาลถึงไม่ยอมให้กรรมาธิการด้านการตรวจสอบเนี่ยนะครับเป็นของฝ่ายค้านนี่คือข้อสงสัยนะครับนี่คือข้อพิรุธที่ประชาชนนะครับอย่างผมเนี่ยและผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ครับถามอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลนะครับโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาไม่คิดจะโกงไม่คิดจะทุจริตไม่คิดจะคอร์รัปชันไม่คิดจะทำงานแบบโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาต้องไม่กลัวการตรวจสอบถูกต้องหรือเปล่าครับแต่นี่รัฐบาลกำลังจะกลัวถูกตรวจสอบใช่หรือเปล่าถึงไม่ยอมให้ฝ่ายค้านเป็นประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบถึงได้แย่งนะครับกับฝ่ายค้านเพื่อจะนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องรู้และนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่ายอมนะครับและตอนนี้ถามว่าวันนี้สุดท้ายแล้วนะครับ
ประธานสภาคนที่2ที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้กำลังจะใช้วิธีจับฉลากแล้วคิดดูว่าวันนี้ถ้าเกิดจับฉลากไปปุ๊บแล้วประธานกรรมาธิการนะครับด้านการตรวจสอบทั้งหมดไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลคำถามคือแล้วจะตรวจสอบยังไงครับจะตรวจสอบยังไงครับจะตรวจสอบเพียงแค่ออกมาพูดเอาออกมาอภิปรายออกมาแต่ทำอะไรไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าประธานกรรมาธิการนะครับคณะต่างๆโดยเฉพาะประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบเนี่ยนะครับอำนาจในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆสามารถทำได้เต็มที่ถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านนั่งประธานกรรมาธิการมันจะทำให้การบริหารงานเนี่ยโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่มันเป็นการขาดอำนาจไว้แต่วันนี้รัฐบาลเองฝ่ายรัฐบาลเองต้องการจะนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบนั่นมันคือส่อเจตนาส่อพิรุธหรือเปล่าว่าวันนี้รัฐบาลกำลังจะทุจริตกำลังจะคอร์รัปชันกำลังจะโกงกำลังจะกินกำลังจะรับสวยรับสินบนกำลังจะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวเองหรือเปล่าเลยต้องการนั่งประธานกรรมาธิการเพื่อไม่ให้ใครมาตรวจสอบตัวเองได้เพื่อให้ไม่ให้กรรมาธิการต่างๆเนี่ยมาตรวจสอบการทำงานของตัวเองได้ใช่หรือเปล่านี่คือคำถามที่ประชาชนอย่างผมสงสัยนะครับและผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนก็สงสัยในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบเนี่ยจะตกเป็นของรัฐบาลหรือจะตกเป็นของฝ่ายค้านถ้าตกเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับการทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องตรวจสอบเรื่องงบประมาณเรื่องโครงการต่างๆนะครับเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยรัฐฝ่ายค้านต้องเป็นคนตรวจสอบเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านต้องนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลนะครับนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบแสดงว่านะครับจะต้องมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันและไม่มีการตรวจสอบแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้คุณเชื่อหรือเปล่าล่ะครับว่านะครับถ้ารัฐบาลนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบแล้วรัฐบาลจะตรวจสอบตัวเองจะตรวจสอบตัวเองเหมือนกับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยวันนี้นะครับเอาง่ายๆเลยแค่ว่าสวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสว250คนมีคนไปร้องเรียนนะเกี่ยวกับสวที่ทำผิดจริยธรรมทำผิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สวมีการเคยโดนลงโทษไหมเพราะอะไรครับสวเวลาที่จะทำการตรวจสอบสวหรือที่จะการตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะพิจารณาสวทั้งหมดต้องไปยื่นที่วุฒิสภาก็คือไปยื่นที่สวนั่นแหละนะครับให้สวเป็นคนพิจารณาว่าสวคนนี้นะครับผิดจริยธรรมไหมสวคนนี้ผิดไหมสวคนนี้ผิดไหมสุดท้ายแล้วสวไม่เคยผิดเพราะอะไรสวตรวจสอบสวยังไงก็ไม่ผิดนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ลองคิดดูรัฐบาลนะครับเข้าไปบริหารเอางบประมาณไปในการทำโครงการต่างๆแล้วนะครับรัฐบาลต้องการจะนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบคำถามคือจะตรวจสอบตัวเองเหรอครับจะสอบตรวจสอบให้ตัวเองว่าตัวเองทุจริตเหรอครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้รัฐบาลนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบเท่ากับมันจะทำการตรวจสอบไม่ได้เลยนะครับก็คงจะตรวจสอบได้ก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ตรวจสอบได้ครับก็โอเคเอาออกมาพูดเอาออกมาแจงเอาออกมาทำให้ประชาชนได้รู้แต่เอาผิดไม่ได้ไงครับเพราะอำนาจของในการเอาผิดมันไม่ใช่ไงมันต้องอยู่ในอำนาจของประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบมันถึงจะสามารถหลังจากตรวจสอบแล้วก็ส่งไปเอาผิดตามหน่วยงานต่างๆได้แต่อันนี้มันไม่ใช่ไงครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้นี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องนะครับออกมาเรียกร้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์และบอกกันเลยว่าวันนี้จุดยืนของประชาชนต้องการให้ประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบเนี่ยนะครับให้ตกไปเป็นของฝ่ายค้านให้ฝ่ายค้านนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบไม่ใช่วันนี้นะครับให้ฝ่ายรัฐบาลนั่งนะครับตำแหน่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบนะครับพิเชษฐ์นะครับเตรียมกล่องสุ่มจับฉลากประธานกรรมาธิการหากตกลงกันไม่ได้รั่นจะต้องจบภายในสัปดาห์นี้วันนี้19กันยายน256ที่รัฐสภานายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานเนี่ยรองประธานสภาผู้แทนคนที่2นะครับยืนยันว่าสัปดาห์นี้จะต้องได้ข้อยุติเรื่องของตำแหน่งประธานกรรมาธิการนะครับสามัญทุกคณะโดยในวันพฤหัสที่21กันยายนนี้จะมีการหารือนะเพื่อหาข้อยุติอีกครั้งนะครับเพราะก่อนหน้านี้ได้ให้ไปหารือกันนอกรอบมาแล้ว2ครั้งและครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่3ซึ่งตนได้บอกไปที่ประชุมไปแล้วว่าให้เร่งประสานงานการเจรจาให้ลงตัวทั้งนี้หากในวันที่21ยังคุยกันไม่รู้เรื่องตนได้เตรียมกล่องเอาไว้2ใบใบ1มี8หมายเลขคือ8พรรค
ให้จับลำดับว่าใครจะได้นะครับจับชรากรนะครับขณะที่อีกกล่องนึงเนี่ยมีทั้งหมด25หมายเลขพร้อมชื่อกรรมาธิการใครจับได้ก็จะได้เป็นประธานกรรมาธิการชุดนั้นโดยจับสัดส่วนของแต่ละพรรคที่จะได้ประธานกรรมาธิการที่ตกลงกันไว้ทั้งนี้นะครับหากพรรคการเมืองไม่ยอมทำนะครับจะไม่ยอมจะทำอย่างไรนายพิเชษฐ์กล่าวว่าใครจะยอมหรือไม่ยอมนะครับตนต้องรับผิดชอบในฐานะของสภาผู้แทนราษฎรและนะครับคณะกรรมการต้องเดินหน้าได้นะครับเพราะเป็นผลประโยชน์ของประชาชนและปัญหานะครับของประเทศรอไม่ได้ดังนั้นนะครับขออยู่บนความเป็นกลางและเป็นธรรมนะครับจึงต้องรับมาดำเนินการเนื่องจากสมัยประชุมเหลือเวลาอีกเพียงแค่1เดือนและจะเปิดอีกทีในวันที่12ธันวาคมซึ่งสสจะได้ไปทำงานในพื้นที่แต่หากหวังจะเอาผลประโยชน์ของตัวเองพรรคและความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งนะครับต้องบอกว่าหลายครั้งแล้วนะและครั้งนี้ก็จะเป็นการจับฉลากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าไม่ยอมจับฉลากและเจรจากันไม่ได้วันที่27กันยายนจะมีการตั้งนะครับกรรมาธิการในสภาและให้ไปโหวตกันในวันที่28กันยายนที่มีการประชุมนะครับกรรมาธิการนัดแรกซึ่งถือว่าแผนนี้เป็นขั้นเลวร้ายที่สุดนะครับก็เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยส่วนพรรคไหนที่มีปัญหานั้นนายพิเชษฐ์กล่าวว่าตนไม่ทราบว่าพรรคไหนไม่ยอมทราบแต่เพียงว่านะครับมีปัญหากันในเมื่อมีวิปรัฐบาลมีวิปฝ่ายค้านแล้วยังไม่คุยกันนะครับตนนะครับก็ต้องทำตามหน้าที่ของตนและคิดว่าจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองและของพรรคนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะประชาชนต้องมาก่อนและนะครับถ้าวันที่21นี้จบลงไม่ได้ก็ไม่ต้องมีการจับฉลากและการโหวตซึ่งนะครับทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการประชุมนะครับตนมีเวทีให้นายพิเชษฐ์ยังกล่าวต่อนะครับถึงผลการเลือกตั้งจังหวัดระยองที่พรรคก้าวไกลได้ส.ส.เพิ่มอีก1คนจะส่งผลนะครับต่อการเพิ่มนะครับประธานกรรมาธิการของพรรคก้าวไกลด้วยว่าขณะนี้จำนวนส.ส.มีทั้งหมด499เนื่องจากก้าวไกลยังไม่ได้รับรองไอ้กกต.ยังไม่ได้รับรองก็ต้องยึดผลอย่างเป็นทางการและหากยังคุยกันไม่ได้แล้วเกิดมีส.ส.ออกจากพรรคก้าวไกลไปอีก1คนทำให้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลหายไป1คนอยู่ดีนะครับแต่การเสนอชื่อประธานกรรมาธิการต้องจบในวันที่27กันยายนนี้เพื่อนะครับประชุมนัดแรกในวันที่28กันยายนดังนั้นสัดส่วนก็คือส.ส.ณปัจจุบันส่วนที่มีการกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลมีแผนจะขับนายปฏิพัฒน์สันติพดาออกจากพรรคนะครับเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1นะครับว่าเป็นความคิดของพรรคการเมืองแต่นะครับซึ่งต้องแล้วแต่ว่าพรรคจะมีกลยุทธ์หรือเกมการเมืองอย่างไรถือเป็นสิทธิของพรรคนั้นๆส่วนในแง่ของฟาร์มนะครับสง่างามก็แล้วแต่สังคมจะตัดสินใจเมื่อถามว่าประธานกรรมาธิการคณะไหนที่ไม่ลงตัวนายพิเชษฐ์กล่าวว่าไม่มีพรรคไหนบอกต่างคนต่างนิ่งแต่ตนขอยืนยันว่าต้องทำตามหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนนะครับคุณพิเชษฐ์บอกว่าต้องการนะครับรักษาผลประโยชน์ของประชาชนแล้วถามว่าวันนี้ถ้าทุกคนคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนการตัดสินใจมันก็ง่ายๆครับอย่างที่ประชาชนบอกเนี่ยนะครับการตัดสินใจนะครับการที่จะให้นะครับพรรคไหนไปนั่งกรรมาธิการเนี่ยมันง่ายๆเลยก็คือว่านะครับกรรมาธิการด้านการตรวจสอบเนี่ยก็ให้ฝ่ายค้านเป็นคนไปนั่งแค่นั้นเองกรรมาธิการด้านการสนับสนุนนะครับก็ให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนไปนั่งนะครับถ้ากรรมการด้านการตรวจสอบเนี่ยต้องให้ฝ่ายค้านเป็นคนเลือกก่อนนะครับว่าจะต้องการตรวจสอบอะไรบ้างเพราะอันนี้คือผลประโยชน์ของประชาชนล้วนๆแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าพรรครัฐบาลต้องการจะนั่งประธานกรรมาธิการด้านการตรวจสอบแสดงว่าเขาไม่ได้เห็นผลประโยชน์ของประเทศแต่ต้องการจะโกงกินทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับสิโรจน์แนะรัฐบาลและรัฐสภาต้องยกเลิกระเบียบที่เปิดทางให้นายกรัฐมนตรีและประธานสภาเดินทางนะครับบินหรูด้วยงบฟุ่มเฟือยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่ข้อมูลที่ออกมาตอนนี้นะครับที่เป็นกระแสดราม่าออกมาเรื่องของการเดินทางนะครับไปดูงานของหมออ๋องและการที่เดินทางนะครับที่ไปประชุม UN ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าเราจะดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ติดปัญหาเรื่องของครับกฎระเบียบ
นะครับของสภาที่มีเอาไว้ทำให้จะต้องเดินทางกันแบบนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีกฎระเบียบแบบนี้มันถึงต้องให้ใช้งบเนี่ยแบบฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็คงจะไปโทษทั้งหมออ๋องก็ไม่ได้จะไปว่าทั้งนายกก็ไม่ได้เพราะกฎระเบียบมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าจะให้ดีในการใช้งบที่ฟุ่มเฟือยลดการใช้งบที่ฟุ่มเฟือยแหละก็มีทางเดียวครับก็คือต้องไปยกเลิกนะครับกฎระเบียบบางอย่างนะครับที่เป็นกฎระเบียบข้อบังคับไว้นะครับว่าเอ้ยแบบเนี้ยมันไม่สมควรจะมีเช่นในเรื่องของการบินนะครับการที่ต้องใช้เครื่องบินเนี่ยแทนที่จะใช้เครื่องบินโลคอสได้เนี่ยแต่ไม่ได้ในกฎระเบียบบอกต้องใช้เครื่องบินของการบินไทยเท่านั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นกฎระเบียบเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ต้องไปแก้ที่กฎระเบียบตรงนั้นนะครับสิโรจน์แนะรัฐบาลและรัฐสภาต้องยกเลิกนะครับระเบียบที่เปิดทางให้นายกรัฐมนตรีและประธานสภาเดินทางบินหรูด้วยงบฟุ่มเฟือยร่านภาษีประชาชนควรใช้อย่างประหยัดจากกรณีสำนักนะครับเลขานายกรัฐมนตรีหรือสรน.นะครับออกประกาศให้การบินไทยนะครับออกประกาศให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นผู้ชนะการเสนอราคานะครับการจ้างการรับขนนะครับคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์นะครับสำหรับภารกิจของการเข้าร่วมประชุมสัมมนาสหประชาชาติสมัยนะครับสามัญครั้งที่78หรือ UN นะครับ GA78 นะครับของนายกรัฐมนตรีและคณะโดยเสนอราคาภายในวงเงิน30ล้านบาทถ้วนซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและนะครับค่าใช้จ่ายทั้งปวงไปด้วยแล้วนะครับโดยจะเบิกค่าใช้จ่ายนะครับโดยนะครับจะเบิกนะครับจ่ายตามนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามเส้นทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจและอีกนะครับกรณีหนึ่งคือการเบิกงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนและคณะที่นะครับประเทศสิงคโปร์ด้วยการเบิกงบทั้งสิ้น1,300,000 บาทล่าสุดนายสิโรจน์ขามไพบูลย์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับถึงประเด็นนี้ผ่านทาง Twitter หรือว่า X นะครับระบุนะครับข้อความว่ารัฐบาลและรัฐสภาจะต้องยกเลิกนะครับระเบียบที่เปิดทางให้นายกและประธานสภานะครับเดินทางบินหรูด้วยงบที่ฟุ่มเฟือยนั่งเฟิร์สคลาสกินดื่มบนเครื่องบินคนละ 30,000 และผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองทุกคนต้องใช้ภาษีประชาชนอย่างประหยัดไม่ใช่ใช้เต็มที่ตามระเบียบเรื่องนี้ต้องควบคุมถึงผู้นำเหล่าทัพองค์กรอิสระและข้าราชการระดับสูงด้วยเช่นกันนี่แหละครับคือสิ่งที่ออกมาตอนนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ดีผมบอกเลยครับว่าการที่วันนี้นะครับรองประธานสภาเป็นของพรรคก้าวไกลนะครับรองสภาเป็นหมออ๋องเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรมาเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นขึ้นมาทันทีแล้วมันจะให้เราได้รู้ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของงบพวกเนี้ยนะครับพวกเราประชาชนไม่ได้รู้เลยว่าเขาใช้งบกันยังไงไปยังไงขึ้นเครื่องบินไปยังไงอะไรเงี้ยผมถามหน่อยฮะวันนี้เราคุยกันตรงเลยมีใครรู้บ้างน้อยมากน้อยคนมากที่จะไม่รู้ส่วนใหญ่จะไม่รู้นะครับว่ามีการงบตรงนี้อะไรตรงนี้แล้วใช้จ่ายยังไงอะไรไงแต่วันนี้เพราะเป็นนะครับหมออ๋องเป็นรองประธานสภาคนที่1และเป็นคนของพรรคก้าวไกลเวลาทำอะไรเนี่ยนะครับจะต้องมีคนคอยงับนะครับต้องมีคนคอยกัดนะครับต้องมีคนคอยที่จะแซะนะครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่ดีครับเพราะยิ่งแซะนะครับยิ่งงับออกมาปุ๊บข้อมูลต่างๆมันจะเปิดให้เราเห็นได้แบบชัดเจนว่าอย่างตอนเนี้ยถามว่าวันนี้ถ้าเราจะคุยกันจริงๆกฎระเบียบนะครับที่สภาวางไว้เนี่ยต้องเช่าเครื่องบินเหมารำนะครับ30ล้านคือเอาเครื่องบินเหมารำจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับที่ต้องเช่าเครื่องบินเหมารำขนาดนั้นแล้วจำเป็นต้องเช่าของการบินไทยที่ราคานี้แล้วถ้าวันนี้ถ้ามีการเปิดเฮ้ยมันมีราคาที่ถูกกว่านี้มั้ยเช่าเครื่องบินสายการบินอื่นที่มีราคาถูกกว่านี้มั้ยหรือไม่ได้หรือมันเป็นกฎระเบียบเอาไว้ตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกก่อนเลยทำให้ประชาชนได้รู้ไงครับว่าเฮ้ยในการเบิกงบประมาณในการค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของระเบียบกฎสภาที่เอาวางไว้เนี่ยมันทำให้ใช้งบประมาณนะครับของภาษีของประชาชนเนี่ยฟุ่มเฟือยเกินไปต้องมาจัดการตรงนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือทุกอย่างเนี่ยมันคือภาษีของประชาชนแล้วลองคิดดูอันนี้นะครับแค่2เหตุการณ์เหตุการณ์ของคุณหมออ๋องนะครับไปดูงานที่สิงคโปร์ร้าน3อันนี้ก็ยังไม่อันนี้คือตัวเลขที่ตั้งไว้นะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วนะหลังจากทริปจบทริปแล้วเนี่ยสรุปออกมาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้แต่ถ้าถามว่าวันนี้ครับวันนี้การที่เขาเรียกอะไรการที่ไป UN อันเนี้ยนะครับค่าเช่าเหมารำไปกับอันเนี้ยคำว่าเช่าเหมารำแล้วเนี่ยก็น่าจะตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าว่า
ทั้งหมดเลยไปกลับเนี่ยเท่าไหร่นะครับคือ30ล้านหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าอย่างของหมออ่องเนี่ยไปนะครับค่าเครื่องบินอ่ะมันก็คือเซตอยู่แล้วมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแต่ค่าที่พักค่ากินค่าเป็นอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูว่ากลับมาเนี่ย1,300,000 บาทที่ตั้งงบเบิกเอาไว้เนี่ยจะใช้เต็มจำนวนหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆของนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่าเช่าเหมารำเนี่ยน่าจะ30 ล้านนะครับแน่นอนอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับอันนี้มันเป็นกฎระเบียบซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นกฎระเบียบมันก็ต้องทำตามกฎระเบียบอันเนี้ยเราก็ต้องแฟร์กันทั้งหมดแต่ถามว่าวันเนี้ยเราต้องมาคำนึงถึงว่าเฮ้ยมันสมควรจะไปแก้กฎระเบียบนี้ไหมกฎระเบียบแบบนี้มันสมควรจะมีไหมกฎระเบียบเนี้ยมันทำให้การใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับสูญเสียมากเกินไปหรือเปล่าฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าอันเนี้ยเราต้องมานั่งคำนวณแล้วแม้กระทั่งมันอันนี้ก็เป็นแค่นี้นะรวมถึงนะครับผู้นำเหล่าทัพเององค์กรอิสระและข้าราชการระดับสูงด้วยนะครับและก็ที่สำคัญพวกสส.สว.ที่เดินทางมานะครับที่เดินทางมาอีกเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรพวกเนี้ยน่าจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมปรับปรุงให้เหมือนกับค่าอาหารเห็นป่ะฮะเรื่องของอาหารที่มีสส.ของพรรคก้าวไกลนะครับนำอาหารกลับไปบ้านแล้วมีคนไปถ่ายรูปแล้วลงก็เป็นประเด็นทำให้รู้ว่าเฮ้ยอาหารที่สภาเหลือเยอะแยะมากมายนะครับสส.มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่สส.มา100 คนก็ต้องทำอาหาร500เอาไว้ทำเพื่อนะครับแล้วสสนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะโดดประชุมมั่งนะครับไม่เข้าประชุมมั่งนะครับมาเงี้ยแต่ต้องทำอาหารไว้500นั่นก็คืออาหารที่เหลือมันคือภาษีของประชาชนนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าบางครั้งนะครับผมถึงได้บอกว่าบางครั้งหมออ่องให้อยู่ในตำแหน่งนี้ดีแล้วเพราะในสภามันจะโดนเปิดข้อมูลอะไรออกมาอีกเยอะรับประกันได้เลยว่าภายในระยะเวลาถ้า4ปีนี้ผมรับประกันได้เลยถ้าหมออ๋องเป็นรองประธานสภานะเราจะได้รู้เราจะได้เห็นเราจะได้อะไรอีกเยอะและมากมายที่เราไม่ได้รู้และมันจะทำให้นะครับงบประมาณต่างๆนะครับที่ใช้แบบฟุ่มเฟือยเนี่ยนะครับกระชับลงแล้วดีมากขึ้นงั้นเพราะฉะนั้นวันนี้หมออ๋องครับทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาไว้เพราะเราจะได้รู้ข้อมูลอะไรอีกเยอะแยะแน่นอนมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ